มีคนเอามีดดาบโบราณอ่ะไล่ฟันบ้างไล่แทงบอกโอ้ตื่นมาเหงื่อตกเลยครับก็นี่เปิดคุดเปิ้นก็ได้ไหไป2คนน่ะเปิ้นก็ไปปั่นกันแต่บ่เดียวบ่ฮู้เปิ้นไปไว้ไหนเพราะว่าเปิ้นก็ตายไปแล้วสวัสดีครับพบซากวัดโบราณนะครับในจังหวัดแพร่เกิดจากการที่พบโดยบังเอิญนะสร้างสถานีรถไฟแล้วก็ทางรถไฟขุดลงไปแล้วก็เจอซากอิฐนำมากองเอาไว้จากนั้นเนี่ยคุณวัชสันซึ่งเป็นนักสะสมพระนะครับเข้าไปสำรวจแล้วก็พบพระชินโบราณตามภาพที่เห็นเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นเพียง1อาทิตย์หลังจากที่นำมาบูชานะก็ต้องกลับเอาไปวางที่เดิมเหตุการณ์นี้เนี่ยที่จริงขุดตั้งแต่มกราแล้วนะครับแล้วก็นำอิฐมากองเอาไว้แต่ว่าเพิ่งเป็นข่าวจริงๆเนี่ยก็คือช่วงเดือนเมษาตอนที่คุณวสันต์เนี่ยเขาเข้าไปพบแล้วก็โพสต์ให้ดูใน Facebook ว่ามีทั้งเครื่องถ้วยคล้องแล้วก็ที่สำคัญก็คือพระชินองค์นี้เป็นพระชินที่เจอในกองอิฐนั่นแหละแต่ว่าหลังจากที่นำกลับไปบูชาแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจต้องนำไปคืนที่เดิมคุณเล็กชื่อจริงชื่อคุณอะไรครับวัดสันติชินครับผมถือว่าเป็นคนแรกใช่ไหมที่ไปพบว่าตรงนี้มันเป็นวัดร้างถามว่าคนแรกไหมคนพื้นที่เขาน่าจะเห็นก่อนหน้านี้แต่แบบมันเขาหมกอ่ะพี่ประมาณนั้นคิดว่านะแต่คนพื้นที่อ่ะเขามีเสียงเล่าลืออยู่แล้วครับว่าตรงนี้เงี้ยแต่ส่วนตัวผมก็ไม่รู้ตอนแรกก็ไม่รู้ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตอนเราไปเจอครับก่อนหน้านี้พื้นที่ครับเขาบอกว่าเป็นวัดเก่าครับแล้วก็ณปัจจุบันก่อนหน้าที่แบ็คโฮมันจะขุดครับมันเรียบหมดแล้วครับคราวนี้พอเราไปเจอเนี่ยก็กลายเป็นว่าที่มันเคยเป็นป่ารกอ่ะมันเตียนเพื่อเขาจะทำทางรถไฟใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าสายรถไฟเด่นชัยเชียงของสายรถไฟรางคู่ครับเป็นโครงการของรัฐบาลครับผมพอเขาเจาะลงไปเพื่อจะทำฐานรากเนี่ยก็เลยต้องขุดอิฐขึ้นมาคล้ายๆว่าเขาก็ไม่รู้อ่ะเนาะว่าตรงนี้เป็นวัดร้างใช่ครับก็คือเหมือนจังหวะโต๊ะเชียร์ประมาณนั้นครับที่ดินตรงนี้เขาเวนขึ้นมาจากชาวบ้านครับเขาก็เอาแมคโครมาถางหญ้าถางป่ามันเรียบแล้วทีนี้เขาก็จ้วงไปเรื่อยแล้วพอลึกได้ระดับประมาณสักหน้าอกครับประมาณนั้นครับเขาก็ไปเจอเศษหินแล้วเขาก็จ้วงขึ้นมาคนงานเขาก็ไม่สนใจครับเพราะว่ากันตามตรงครับเขารีบทำเพื่อจะจบงานเขาก็รีบขุดแล้วเขาก็ไม่ได้แจ้งไม่ได้อะไรเลยจ้วงปุ๊บก็เกตไปกองจ้วงปุ๊บก็เกตไปกองเงี้ยครับเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เขาก็เอาอิฐไปกองซึ่งมันห่างจากพื้นที่ที่ขุดอ่ะห่างเยอะไหมอ่ะไม่ไกลครับเหมือนดันเพื่อจะให้รถผ่านได้ครับนึกออกใช่ไหมครับดินนั่นเป็นภูเขาปุ๊บแล้วก็ดันออกไปหน่อยแต่คนงานอ่ะเขาเห็นอยู่แล้วตอนนี้เราก็เลยไปดูตัวอิฐที่มันกองอยู่แล้วก็เจอพระพุทธรูปใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตอนที่ผมไปครับผมได้ข่าวมาว่าเขาขุดไว้ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมกราผมไม่เจอแล้วก็ไปเดินดูเฮ้ยอันนี้มันอิฐเก่านี่ว่าแล้วก็เห็นพระพิมพ์ครับพระพิมพ์เชียงแสนอายุประมาณสัก500ปีได้ครับเป็นเนื้อชินครับชินสนิมแดงนะครับองค์นี้ครับผมแต่ว่าพอเอากลับไปที่บ้านแล้วมันคล้ายๆฝันหรือยังไงอ๋อไม่คล้ายเลยครับฝันเลยครับตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับแบบแต่ปกติเราเจอพระแล้วเก็บใช่ไหมครับเอากลับมาบ้านครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ทีนี้มันก็ฝันเหตุการณ์แปลกครับบางทีก็อยู่ในช่วงภวังค์ถึงหลับถึงตื่นแบบมีคนมาเอาอะไรมาแทงมาทิ่มอะไรแต่แบบวันแรกก็รู้เฉยๆนะปกติไม่ได้คิดอะไรสักพักผ่านไปวันสองวันเฮ้ยมันเหมือนเดิมเลยบางวันก็ฝันแบบประมาณว่ามีคนเอามีดดาบโบราณอ่ะไล่ฟันบ้างไล่แทงโอ้โหตื่นมาเหงื่อตกเลยครับแบบเป็นอย่างนี้ประมาณสิบอาทิตย์สุดท้ายอ่ะต้องเอาไปคืนคล้ายๆเป็นเจ้าที่ใช่ไหมที่เขามาทวงหรือยังไงมาบอกเรานะมาเตือนเราใช่ไหมเป็นลักษณะเหมือนโดนไล่ฟันไล่แทงเหมือนประมาณว่าเหมือนผมขโมยของเขามาคิดว่าประมาณนี้นะครับเป็นแบบชายร่างใหญ่ตัวดำเมี่ยมไล่โอ้โหแบบเป็นอย่างนี้เป็นอาทิตย์ครับสุดท้ายต้องเอาคืนทุกอย่างนะครับมีเอาไปคืนกรมศิลป์หรือไปคืนใครครับโยนลงก่อนกรมศิลป์จะมาอีกครับโยนลงที่เดิมโยนลงเสร็จปุ๊บแล้วก็ตอนนั้นอ่ะรถไถมันก็มาทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับผมก็คืออยู่ในกองนั่นแหละครับแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วยังฝันอยู่ไหมไม่ครับทุกวันนี้ก็ทุกอย่างก็ปกติผมก็เลยลงโพสต์ไปบอกเฮ้ยน่าเสียดายที่ตรงนี้นะแล้วก็ช่วยกระจายข่าวให้กรมศิลป์ลงมาตรวจสอบนะตอนนี้กรมศิลป์ก็เข้ามาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับคนไถคนขุดกับคนไถอ่ะแต่ยืนยันนะครับว่าคนไถอ่ะตายแต่คนขุดไม่แน่ใจเพราะว่าตามตัวไม่ได้เขาเสียชีวิตแล้วจากอะไรครับเนี่ยใช่ครับไหลตายครับพี่หลังจากขุดประมาณสักอาทิตย์นึงครับชื่อตะแคมครับตายหลังงานเลยครับโอ้โหเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดที่เฮี้ยนจริงๆแล้วเนี่ย
แล้วก็มีเสียงเล่าครับจากที่ผมโพสต์ไปนะและจากแชร์ต่อไปครับคนพื้นที่ครับพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเฮี้ยนคนพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ฟันธงเสียงเดียวกันเลยว่าเฮี้ยนจึงไม่มีใครกล้าเข้าประมาณนั้นแหละครับคุณวสันต์เป็นคนแพร่หรือว่าเป็นคนจังหวัดไหนครับเนี่ยผมที่ปทุมครับพี่คือผมเจอเล่นไพ่ตรงนั้นได้ยังไงอ๋อเข้าใจพอทราบว่าตรงนั้นมีแบบขุดก็เลยไปดูผมเป็นสายพระเก่าอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่ารู้กาลเทศะเนาะก็คือไม่ใช่ว่าจะเอาไปซะทุกที่ไม่ครับถ้าเรามองว่ามันไม่ควรแล้วอย่างเช่นเคสเนี่ยครับผมมองว่าอันนี้เป็นสมบัติของชาติจริงๆครับเพราะว่าเป็นสาธารณสถานโบราณสถานถ้าสมมติอย่างเคสเนี้ยผมปล่อยไปครับโบราณสถานตรงจุดนั้นนะครับไม่เหลือครับผมกล้าพูดเลยอ่ะเพราะตอนที่ผมไปก็โดนจ้วงซะแบบเป็นเศษอิฐแล้วอ่ะครับแล้วผมก็เป็นตัวตั้งตัวตีที่นำเรื่องนี้ให้ถึงฝูงกรมศิลป์ประมาณนั้นครับผมแล้วก็ส่วนอยากจะบอกคนต่อไปครับผมถ้าสมมติอย่างเราไปเจอพระสุขหรือไปเจอโบราณสถานที่แบบโดนทำลายนะที่นี้คือทำลายด้วยการใช้พวกแมคโครนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมให้รีบแจ้งกรมศิลป์ครับเพราะอย่างน้อยครับวัตถุโบราณโบราณสถานครับอยู่คู่ประเทศไทยเรามามันมีอายุมากกว่าเราเยอะครับมันเป็นตัวตนของเราเป็นรากเหง้าของเราบางคนคิดว่าโบราณสถานอันแค่นี้สร้างใหม่ก็ได้สร้างใหม่มันไม่เหมือนกันครับของใหม่เราสร้างเราทำเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ของเก่าอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาไม่ว่าจะขนาดไหนก็ตามมันก็คือรากเหง้าของเราครับผมวัดนี้ยังไม่ทราบข้อมูลมากนักนะครับแต่ว่าตั้มเฟซไทยสตอรี่เนี่ยหาข้อมูลเอาไว้ว่าชื่อวัดป่าสูงเช่นเดียวกันกับที่คนท้องถิ่นให้ข้อมูลก็คือวัดป่าสูงเช่นกันส่วนหลักฐานที่พบเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่21-22สอบถามข้อมูลกับคุณธีรนันท์คุณโจก็ให้ความเห็นคล้ายๆกันผมน่าดูแล้วลักษณะนะมันเป็นพวกกลุ่มเชียงแสนครับมันจะมีความบางกว่าแล้วก็อายุอ่ะคือผมว่ากลุ่มนี้น่าจะสูงกว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ถึงกับก่อนพระเจ้าติโลกราชนะหมายความว่าถ้าเทียบกับกลุ่มกุสันเจ้ากับกุขุนตาลเนี่ยลักษณะการสร้างเขาจะทำหนากุสันเจ้าจะเป็นเนื้อดินกุถ้ำขุนตาลเนี่ยจะเป็นเนื้อชินแต่ว่าความหนามันจะหนากว่าแล้วที่ไหนครับที่เขานิยมพระชินล่ะพระชินบางๆแบบเนี้ยกลุ่มเชียงแสนครับเชียงแสนเชียงรายโซนนู้นฮะดูว่าพระองค์เนี้ยจะเป็นอิทธิพลเชียงแสนเชียงรายมากกว่าใช่ครับดูจากสนิมอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นนักเล่นก็จะบอกว่าเชียงแสนนะฮะใช้คำว่าเชียงแสนเลยครับอย่างไรก็ดีนะครับตอนนี้เพิ่งเจอพระชินองค์เนี้ยแค่องค์เดียวเอาไว้เจอมากกว่านี้จึงค่อยใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงอันนี้เป็นประเด็นของอาจารย์รามวัชรประดิษฐ์มันไม่น่าจะเจอองค์เดียวหรอกถ้ามีอ่ะคือจะมีพิมพ์อื่นพิมพ์อะไรเนี่ยจะต้องเจอเข้าใจครับเป็นพระเก่านะคือไม่มีใครเอาพระองค์เดียวไปใส่ไว้นอกจากจะหลุดออกมาแล้วก็มีกลุ่มอยู่ที่อื่นอะไรอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยศิลปะเนี่ยก็มีกึ่งผสมผสานระหว่างกำแพงเพชรกับสุโขทัยมันเป็นศิลปะที่เชียงแสนเนี่ยถ่ายทอดมาที่สุโขทัยหมายความว่าจะมองว่าสุโขทัยขึ้นไปหรือว่าจะมองว่าเชียงแสนลงมาก็แล้วแต่เนาะเป็นอิทธิพลสะท้อนกลับใครให้กับใครนี่เดี๋ยวว่ากันอีกทีใช่ไหมใช่แต่ต้องระวังอย่างที่ผมบอกอะว่าผมเนี่ยไม่ได้เห็นพระองค์จริงเนื้อหาอะไรก็ดูไม่ได้ไม่ยืนยันว่าเป็นพระแท้หรือเปล่าเล่าถึงตำแหน่งที่ตั้งของวัดป่าสูงนิดนึงเป็นวัดที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองโบราณแพร่มากนักนะครับซึ่งมันจะมีลำน้ำสองเส้นเนี่ยไหลไปลงแม่น้ำยมเส้นบนก็คือลำน้ำที่ไปออกวัดทุ่งกวาวส่วนเส้นล่างก็คือที่ไปออกวัดจอมสวรรค์ทุ่งกวาวเนี่ยเป็นเหมือนกับอีกชุมชนหนึ่งอะที่มันอยู่ทางทิศเหนือของเมืองโบราณห่างมาประมาณสักกิโลกว่าๆจากนั้นถัดไปทางทิศตะวันออกเนี่ยก็จะมาถึงวัดป่าสูงประมาณ 1.2 กิโลอะเหมือนกับเป็นวัดอรัญวาสีที่เป็นวัดป่านอกเมืองพอดีนั่นแหละเพราะว่ามันก็ประมาณ500คันธนูแล้วก็ข้างๆวัดป่าสูงเนี่ยก็จะมีอีกวัดนึงก็คือวัดพระธาตุเจดีย์ซึ่งที่เนี่ยกรมศิลป์เข้ามาขุดแต่งบูรณะแล้วนะครับจะมีเจดีย์พระธาตุกำหนดอายุคร่าวๆนะเป็นศิลปะล้านนาล้านช้างสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาบวกลบผมเข้าใจว่าช่วงประมาณพ.ศ. 2100บวกลบอะลำน้ำเส้นเนี้ยเส้นทุ่งกวาวอะน่าจะมีกระแสการพัฒนาอยู่คราวนี้มาดูหลักฐานเพิ่มเติมนะครับนอกจากพระชินก็จะมีเครื่องถ้วยจีนตั้มเฟซไทยสตอรี่เนี่ยโทรไปสอบถามคุณเบิ้ลก็คืออาจารย์ณัฐพลทองนาคให้ความเห็นว่าเป็นเครื่องถ้วยในสมัยราชวงศ์หมิงจะตรงกับช่วงฮ่องเต้วาลี่ประมาณพ.ศ. 2115-2163
แต่ไม่ได้หมายความว่าวัดสร้างในช่วงนี้นะอาจจะสร้างก่อนก็ได้แล้วก็ต่อมาพอเจริญขึ้นเนี่ยก็มีเศษเครื่องถ้วยปรากฏอยู่ในพื้นที่ต้องดูชั้นดินอีกทีหนึ่งนอกจากนั้นก็มีอิฐก้อนนี้ครับซึ่งมีลายตัวอักษรผมโทรไปสอบถามอาจารย์ตรงใจหุตังกูลนะครับอาจารย์มองว่าเป็นตัวอักษรธรรมล้านนาเส้นวัดเนี่ยน่าจะเป็นชอช้างส่วนสระเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะเป็นโชหรือว่าเชาคงจะเป็นอักษรย่อที่เขียนลงไปบนอิฐนี้ถอยภาพออกมาดูนิดนึงเหนือแพร่ขึ้นไปเนี่ยคือพะเยาพะเยาเนี่ยเจอจารึกแล้วก็เป็นจารึกที่ออกคำว่าพระร่วงนะครับอยู่หลายหลักทีเดียวที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่21เนี่ยพระยายุทธิสถีระซึ่งเป็นพระโอรสของพระมหาธรรมราชาที่4ครับเสด็จมาอยู่ที่นี่ซึ่งก็ทำให้ราชวงศ์พระร่วงแล้วก็รูปแบบศิลปกรรมของสุโขทัยมีการพัฒนาสังสรรค์แลกเปลี่ยนกับล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่21ด้วยโดยรวมผมเข้าใจว่าวัดนี้น่าจะเกิดในช่วงพุทธศตวรรษที่21 22ตามกระแสของความสัมพันธ์เจ้านายสุโขทัยกับล้านนาแต่ว่าพอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ร้างลงไปก็เหลือพื้นที่วัดเหลือประมาณแค่1ไร่อ่ะนะแคบลงแล้วก็ท้ายที่สุดมีความเข้าใจผิดด้วยเหตุใดก็ตามอ่ะนะในช่วงที่มีการก่อสร้างทางแล้วก็สถานีรถไฟอ่ะจึงเข้ามาขุดในบริเวณที่ดินของวัดร้างแห่งนี้วัดโบราณน่ะคุณผู้ชมเขาจะมีคำสาปแช่งเอาไว้เวลาที่ใครไปทำลายหรือว่าใครเอาของจากวัดมาเนี่ยบางทีต้องระวังนะครับผมไม่อยากจะอ่านตัวอย่างจารึกในสมัยโบราณนะครับให้คุณผู้ชมฟังยกตัวอย่างนะอันนี้เป็นจารึกวัดศรีเมืองพ.ศ. 2109ซึ่งกำหนดที่เป็นเขตวัดแล้วตอนท้ายก็จะมีการกล่าวแช่งเอาไว้ว่าหากผู้ใดมาล้างพระราชอัจฉริยะเสียให้มันตกมหาอเวจีอย่ารู้ออกถัดมาก็จะมีจารึกคำสาปแช่งนะครับอักษรฝักขามช่วงพุทธศตวรรษที่21 22อยู่ที่วัดศรีคมคำพะเยาคือรวบรวมมาจากวัดโดยรอบนะก็ตอนท้ายจะมีการกล่าวสาปแช่งผู้กระทำผิดฝ่าฝืนให้ตกนรกอเวจีอย่าได้ผุดได้เกิดหรือว่าถ้าเป็นในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับมาที่ภาคกลางบ้างก็จะมีจารึกวัดหน้าพระเมรุพ.ศ. 2347บรรทัดที่7ใครอย่าปลงอย่าเจาะขุดคัดกระเทาะหินปูนให้เสียศูนย์ของบูชาล้างศรัทธาเราอุทิศเป็นอุกฤษโทษโหดหืนให้ตายคืนตายวันอย่าให้ทันถึงเดือนอย่าให้เคลื่อนถึงปีตกเอเวจีแสนกลับกันอย่าให้ทันพระโปรดได้ถ้าคุณผู้ชมไปเจอโบราณวัตถุนะครับหรือว่าพระเครื่องพระพิมพ์ต่างๆเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเอามาเลยเพราะว่ามันเสี่ยงคือส่วนหนึ่งเป็นมรดกของชาติด้วยนะเอาไปให้กรมศิลป์ก็ได้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งอ่ะเขาจะมีคำสาปที่มันผูกเอาไว้กับสมบัติเหล่านั้นซึ่งควรจะเป็นสมบัติของวัดผมมองว่ามันได้มีคุ้มเสียนะครับได้ก็คืออาจจะเอาไปขายได้เงินมาก็ดีหรือว่าอาจจะเอาไปบูชาเป็นความรู้สึกดีส่วนตัวแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นของที่เราได้มาจากที่อื่นซึ่งมันเคยมีเจ้าของอยู่หรือว่ามีคนอุทิศให้กับวัดอยู่แล้วเราไปเอามามันเหมือนกับไปเอาของคนอื่นอ่ะซึ่งมันจะกลายเป็นว่าไปผูกกับเจ้ากรรมนายเวรคนใหม่ซึ่งจะติดตัวเราไปจะกี่ชาติก็ไม่รู้